สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการเชฟเทเบิลครับสุขภาพดีสร้างได้ค่ะผมกับน้องนัทมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกวันทุกๆอาทิตย์ที่เรานำสิ่งที่ดีมีดีต่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะวันนี้น้องนัทครับมีอะไรเอ่ยสำหรับต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามันอยู่คู่กับมนุษย์นะครับคือมนุษย์มีความรักมีเมื่อมีความรักแล้วเนี่ยผมว่าในโลกมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมีความรักแล้วโดยเฉพาะหญิงชายนะค่ะใช่ที่มีความรักใหม่เนี่ยตั้งแต่งงานกันเนี่ยนะครับมีครอบครัวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของเซ็กซ์นะครับหรือเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วผมว่าเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมยังเคยเห็นว่าสมัยก่อนคุณแม่เคยได้ยินไหมสมัยเชฟยังเด็กๆหรือเปล่าคือมันมียาชนิดหนึ่งที่แบบเสริมคือเป็นการชาร์จพลังรักเนี่ยพลังบอกว่าพลังเป็นสุขภาพทางเพศแล้วกันนะครับก็จะมียาวิตามินอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือทั่วโลกเลยคือไวกราถูกต้องจริงไหมแต่ก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมเราเองเนี่ยโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาของอาหารไทยเนี่ยหรืออาหารที่อยู่ในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผักสมุนไพรหรือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยล้วนมีประโยชน์สำหรับให้เพิ่มกำลังในการเพิ่มพลังนะให้เลือดสูบฉีดได้แบบเต็มที่นะครับก็เลยจะมาพูดถึงใช่พูดถึงว่ามันมีเยอะแยะมากมายนะเยอะมากแล้วใครจะพูดดีระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่วันนี้แอบเขินอยู่นิดแอบเขินอยู่นิดใช่ไหมฮะเอามานะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับก็จะมีสิ่งของต้องห้ามนะครับก่อนที่เราพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องพลังเซ็กซ์เนี่ยเราพูดตรงข้ามก่อนดีกว่าได้มีอะไรสังเกตไหมครับว่าสมัยต้นตอนช่วงที่เราเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยเขาห้ามกินของฉุนแสดงว่าห้ามกินของฉุนเหมือนพระเหมือนกันนะครับที่ห้ามกินกระเทียมห้ามฉันกระเทียมสดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยก็มีกฎของเขามีกฎอยู่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสมุนไพรบางอย่างโดยเฉพาะเราพูดถึงเลยกระเทียมเนี่ยกระเทียมจะเป็นแบบเป็นอะไรที่ไปเพิ่มกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดได้สูบฉีดมากสังเกตใครทานกระเทียมเยอะแก้มจะแดงแดงแก้มแดงจับร้อนแล้วก็ลิ้นมาใช่แต่ท่านผู้ชมนอกจากกระเทียมแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีมากเลยสำหรับวงเล่าผู้ชายนะครับหรือสำหรับกลุ่มผู้ชายด้วยกันนั่นก็คือหอยนางรมสดถูกต้องถ้าใครพูดว่าหอยนางรมก็อาจจะแบบโดนแซวโดนแซวในกลุ่มเพื่อนๆว่าเฮ้ยกินหอยนางรมโดบจะโดบไปถึงไหนใช่ไหมใช่ค่ะจะโดบไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงโดยการวิเคราะห์นะครับมีก็มีสารบางตัวนะครับที่อยู่ในหอยนางรมเป็นตัวอย่างนะครับทำให้เลือดร่างกายสูบฉีดใช่แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับถ้าเกิดเราทานหอยนางรมเยอะเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าในหอยนางรมเนี่ยมีใช่ไหมคะใช่คอเลสเตอรอลสูงมากต้องทานให้ปริมาณที่พอเหมาะนิดนึงใช่แต่เขามีบอกว่ามีอย่างหนึ่งตรงนั้นว่าหอยนางรมเนี่ยมีพลังเพิ่มความเซ็กแล้วไงเอาพูดตรงๆนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคอเลสเตอรอลน้อยมากแต่พลังเนี่ยพอๆกันเลยจริงเหรอดูไหมครับว่าอะไรคืออะไรคะเม็ดฟักทองเชื่อไหมฮะเม็ดฟักทองค่ะเม็ดฟักทองผมก็เพิ่งรู้ว่าทำไมเม็ดฟักทองมันขายดีทุกวันเนี่ยถูกไหมไอ้ใช่ไหมนี่ขายดีขายดีใช่ไหมค่ะแล้วว่าทำไมยังมีขายอยู่เราสมัยเด็กๆก็ถึงตอนนี้ก็ยังมีเม็ดฟักทองขายอยู่อ๋อเราเพิ่งมารู้นี่เองแต่ก็มีหลายๆอย่างนะครับมีหลายๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างมีเซอร์รี่ค่ะเซอร์รี่อันนี้ก็เป็นต้นนะครับมีเซอร์รี่เอ่ยเขาบอกอีกอย่างนึงซึ่งพี่เชฟชอบทานมากอะไรเอ่ยหน่อไม้ฝรั่งอ๋อหน่อไม้ฝรั่งซึ่งผมเองท่านผู้ชมบอกตรงว่าชอบทานด้วยนะคะชอบทานแต่เพิ่งรู้นี่เองท่านผู้ชมเพิ่งรู้ว่าเขาก็มีสารเพิ่มพลังรักเพิ่มพลังรักเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วเขาบอกอีกอันนึงนะโดยเฉพาะเมืองไทยมีเยอะมากโดยเฉพาะหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยแตงโมเอาเหรอคะแตงโมก็ช่วยด้วยเขาบอกแตงโมเนี่ยพวกคือผมเพื่อมันไปเพิ่มให้รีเฟรชมากขึ้นนั่นเองนะครับจากเหมือนแบบเหนื่อยๆอ่อนเพลียก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราแบบกระตุ้นความสดชื่นขึ้นมาแน่นอนใช่แล้วฮะแล้วอย่างนึงนะผมบอกมันจริงเหรอเขาบอกว่าก็สังเกตดูอะไรคะ
คือคนเวลากินพริกไปเนี่ยพริกก็จะมีสารที่จะไปช่วยเพิ่มพลังรักเหมือนกันเล่าร้อนไหมจะเล่าร้อนคืออาจจะกินแล้วมันร้อนมันเลือดถูกเทอะไรคึกอะไรเงี้ยก็ได้ขึ้นเดียวกันแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมมีอีกผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าผลไม้สารพัดประโยชน์เอ่ยชื่อคำนี้ผู้หญิงน่าจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือนี่หรือเปล่าเอ่ยนี่เลยท่านผู้ชมอะโวคาโดนั่นเองอะโวคาโดนี่สาวๆก็จะชอบมากเพราะว่าบำรุงทั้งผิวพรรณหน้าหมักผมมากหน้าทานเข้าไปก็โอเมก้า3อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เท่าที่รู้เนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยใช่มั้ยไม่เคยรู้ว่าแบบเพิ่มพลังเสริมว่าเพิ่มพลังรักได้ด้วยแต่จริงแล้วรู้แต่ประโยชน์ว่าโอ้โหเพิ่มหน้าใสสวยแน่นอนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเพิ่มพลังรักได้ด้วยก็ครับเชฟก็แปลกนะฮะเชฟก็ชอบกินเหมือนกันคือเหมือนอาหารที่เรารับประทานหลายๆอย่างก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายเรานี้มีความแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมาถูกไหมคะใช่ครับแบบท่านผู้ชมคือจริงแล้วก็ช่วยเพิ่มแต่จริงแล้วสุขภาพเรื่องสำคัญนอกจากเรารับประทานอาหารที่มีคุณค่าในการเพิ่มตรงนั้นแล้วเนี่ยการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญต้องให้แข็งแรงใช่ต้องแข็งแรงก่อนเพราะถ้าเกิดไม่มีแรงแล้วเนี่ยก็จะอาจจะไม่สามารถก็ได้ไม่สามารถก็ได้เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเมนูเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มพลังรักเพิ่มพลังเซ็กซ์ให้กับไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่สามารถเลือกสิ่งของที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอาหารการกินได้โดยไม่ต้องไปพึ่งยาใช่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแถมยานะคะบางทีมีอันตรายด้วยใช่ครับซึ่งเรามีทั้ง3เมนูมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปพบกันช่วงหน้าครับค่ะ